ลูน่าจะกลับมาทูเดอะมูนได้ไหมนะครับและในฝั่งของพอร์ต OKX ของเรานะครับมีการปรับโพซิชันเพิ่มมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับแล้วในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการแชร์ริ่งความรู้นะครับแล้วก็ทำพอร์ต example ขึ้นมานะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับแล้วเข้ามาตัวหน้าจอตัวเทรดดิ้งวิวแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะพูดคุยถึงตัวกราฟดูหน้ากับเพื่อนๆเห็นก่อนนะก่อนที่จะไปอัปเดตในฝั่งของพอร์ตโอเคของเรานะว่าตอนนี้เรามีโพซิชั่นอะไรบ้างนะครับซึ่งลูน่าเนี่ยเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่ามันจะ to the moon จริงหรือเปล่านะครับแล้วทาร์เก็ตที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นประมาณไหนบ้างนะทางฝั่งเทคนิคที่มันบ่งบอกนะครับเลยจะมาพูดคุยซึ่งจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2เหรียญ นะครับก็คือตัวลูน่า C ที่เรากำลังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวลูน่า2นะครับที่เราทำการเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ไปนะครับเดี๋ยวจะมาคุยถึงเหตุผลนะว่าทำไมถึงเปิดแล้วก็วางตัวรีซีวอร์ดยังไงบ้างนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวลูน่า C เนี่ยเรามาจอดลึกกันนะครับในตัวเคิร์ฟมันเนี่ยถ้าเราซูมอินเข้ามาใกล้ๆเนาะจากตัวบอททอมนะครับที่มันมีการปรับตัวลงไปทำฐานนะครับก็อาจจะมาจาก100กว่าเหรียญ นะแล้วก็ทำนิวโลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำฐานตรงนี้นะครับให้เราเห็นก็คือตรงนี้มีการปรับตัวขึ้นเป็นเคิร์ฟ1เล็กๆนะครับระดับประมาณ 0.3 ตัวแล้วก็ 1.7 นะครับแล้วก็ทำการย่อลงมาเป็นลักษณะขึ้น2ปรับนะเป็นขึ้นปรับนะครับ1.2แล้วขึ้น3นะครับตรงนี้อาจจะมี1.2เล็กๆนะอันนี้ก็ไม่ได้นับนะเพราะมันเล็กมากๆนะ1.2แล้วขึ้น3ตรงนี้อาจจะขึ้นคลี่เป็นแบบ3ใหญ่ๆแถวนี้นะครับคราวนี้พอมันขึ้นมาแถวนี้เราใช้เกณฑ์อะไรวัดนะครับว่ามันเป็นขึ้น3หรือเป็นขึ้น5นะครับการที่ผมมองเป็นขึ้น3เนี่ยเพราะว่าการปรับลงมาในรอบนี้มันยังไม่ทำคอลแลปตรงนี้หัว1ตรงนี้นะครับยังไม่คอลแลปแต่เราตีนเพื่อนดูก็ได้ว่าตรงนี้คือจุดตายมันเลยนะว่ามันห้ามคอลแลปแล้วเราทำการวางลิสต์บอร์ดในการเทรดแถวนี้ได้เป็นเกณฑ์ในการเทรดได้นะครับเป็นเงื่อนไขนะฮะใส่สีขาวเนี่ยเฮ้ยลงให้ตายไงเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวลงมาในรอบนี้น่าจะเป็นลักษณะของการลงมา A นะครับขึ้น B นะครับแล้วก็ลง C ตรงนี้เป็นขึ้นปรับนะครับ A B C ในเคิร์ฟ4นะครับแล้วก็ทำการปรับ1 2ขึ้น5อีกทีนึงนะครับแถวนี้ 0.001 โดยประมาณนะคือที่เขาบอกว่าลูน่าจะขึ้นไป1ดอนเนี่ยออกมาโหถ้าเกิดขึ้นไป1ดอนเนี่ย market cap ของลูน่าเนี่ยมันใหญ่กว่า Bitcoin นะมันโอเวอร์เกินไปนะครับคราวนี้ให้ make sense เนี่ยอาจจะแบบ0.01 0.01นะครับที่เรามอง target ไว้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราซูมอินเข้ามาอีกนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในขึ้นปรับใช่ไหมการรีบาวด์ขึ้นมาเป็นขึ้น B ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการเทรดแถวๆนี้ Daisy Board เราค่อนข้างใกล้มากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะสำหรับตัวลูน่า4นะครับอาจจะรอย่อนะรอย่อมันลงมาแถวๆนี้แถวๆการที่จะเฮ้ยใช้เกณฑ์ของ A ตรงเนี้ยในการเทรดได้นะครับให้มันย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเทรดนะครับคราวนี้เราอาจจะรอก่อนนะสำหรับตัวลูน่า4ยังไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าเกิดดูจากกราฟตรงเนี้ยน่าจะ to the moon ได้นะครับในการปรับตัวขึ้นซึ่งขึ้น5ตรงเนี้ยก็จะเป็น impulse ใช่มั้ย impulse เนี่ยก็จะมีอะไรมี1 2 3 4 5นะครับก็คือขึ้น1ย่อ2แล้วก็3เป็นยาวที่สุดแล้วก็4เนี่ยไม่คอลแลปไม่คอลแลปหัว1ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปจบ5ซึ่งอาจจะอยู่แถวประมาณ1นิด0.001 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมาเป็นแบบตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็อาจจะมูนได้นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในฝั่งของลูน่าปกตินะครับตัวแพทเทิร์นของตัวกราฟมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเป็นลูน่า2นะลูน่าปกติที่ผมเรียกก็คือลูน่า2นั่นเองนะฮะคราวนี้ลูน่า2เนี่ยเราซูมเอามานะครับในภาพเดย์เนี่ยเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่ามันทำนิวโลเห็นไหมมันเบรกทำนิวโลตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราตีเกณฑ์ไว้เลยในการเทรดก็คือนิวโลห้ามนิวโลยังไงก็ได้ห้ามนิวโลนะครับดังนั้นเนี่ยโลมันอยู่ที่ 1.48 ถูกป่ะแล้วมันการทำการขึ้นตรงนี้มันเป็นเคอร์ฟอะไรเราก็ไปซูมอินดูในภาพ4ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เห็นให้มันแบบย่อยขึ้นนะครับย่อยขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนับตัวเคอร์ฟได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้นี่ซูมอินเข้ามานะครับตัวเคอร์ฟที่มันขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะของ1 2นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ย2มันจะไม่เป็นไซด์เวย์นะครับ2จะเป็นไซด์เวย์แต่ถ้า2เป็นไซด์เวย์เนี่ยจะมีการเบรกขึ้น3แรงๆมากรุนแรงมากนะครับน่าจะเบรกขึ้น3ไปแล้วนะครับในคราวนี้แล้วก็น่าจะจบ5ไปแล้วด้วยนะครับถ้าเราซูมอินในภาพ
1ชั่วโมงซูมอินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขอดูตรงยอดนิดนึงว่าเฮ้ยมันจบ5หรือยังแป๊บนึงนะครับพอดีผมใช้ไอแพดเวลาใช้นิ้วซูมเนี่ยมันจะบางทีมันออกหน้าจอไปด้วยนะฮะคราวนี้มีสัญญาณอะไรให้เราเห็นนะครับสัญญาณการปรับตรงนี้เป็นไซด์เวย์แล้วก็จบ5เกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็น3แบบแท่งยาวๆเลยซึ่งอาจจะเกิดประมาณ1ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเคิร์ฟ2เป็นลักษณะของไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับพอเบรกเนี่ยรุนแรงมากเลยครับถ้าเคิร์ฟ2เป็นไซด์เวย์นะครับคราวนี้พอมันเบรกขึ้นมานะครับมันปรับลงเป็น A B C แล้วก็ขึ้น5แล้วก็จบเลยนะครับคราวนี้พอ5จบแล้วเนี่ย5ไม่จำเป็นต้องทำนิวไฮตลอดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของขึ้น5ที่เฟลก็ได้นะครับพอมันปรับลงมาเนี่ยเราทำการเทสยังไงได้บ้างว่าเฮ้ยตรงนี้มันเมคชัวร์มันเป็น5เราก็เอายอดตรงนี้มาใส่ด้วยว่าเฮ้ยสมมติเรามองนิ้วเป็น1นะเว้ย1นะแล้วมันไม่ควรหลุดเห็นป่ะมันลงมาแตะครั้งนึงตรงนี้แตะแบบหลอกๆแล้วมีคนดูเส้นเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเส้นเนี้ยมีคนดูค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าเฮ้ยอาจจะเป็น5หรือว่าอาจจะเป็น3ก็ได้คนอาจจะมองเป็น3ก็เลยทำการซื้อรีบาวด์กลับขึ้นมาใช่ไหมครับแต่การรีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยมันไม่สำเร็จผลนะเพราะว่ามันทำการเบรกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยตรงนี้น่าจะไม่เป็น5ละเอ้ยน่าจะไม่เป็น3ละน่าจะเป็น5เนาะก็เลยทำให้ตัวตลาดเนี่ยมีการปรับตัวนะครับเป็นอีกรูปแบบนึงละนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามองตรงนี้เนี่ยเรามองว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการลงมาจบนะฮะเคิร์ฟ2นะครับที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมซูมเอาให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับจากที่ว่าเรามองว่าตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติเป็นเคิร์ฟ5เราก็ตีพิโบเลยนะครับว่ามันน่าจะลงมาแถวประมาณ 0.887 เห็นมั้ยลงมาแตะพอดีเลยนะครับ 0.887 แล้วก็สวิงอยู่แถวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทำการวางเทรดเซตอัพในการเทรดเลยว่าถ้าเราทำการเทรดแถวๆนี้เราจะต้องทำการวางลิสต์บอร์ดยังไงบ้างนะครับลิสต์บอร์ดที่ผมวางเนี่ยผมก็จะวางสมมุติแท่งนี้เกิดขึ้นใช่ป่ะแล้วผมมองว่าน่าจะเป็น1 2เล็กๆนะผมก็ทำการวางนี้เลยแล้วก็วาง stop loss ไว้ด้านล่างที่มันไม่ควรหลุดอ่ะก็คือ 0.14 นะครับแล้วก็ target เนี่ยเราว่ากันอีกทีนึงถ้าเกิดมันถูกทางนะครับ target เราไม่แน่เราอาจจะคาดการณ์ได้ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับแต่ในฝั่งของ loss เนี่ยเราชัดเจนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันดรอปลงมาเนี่ยเราจะต้องเสียเท่าไหร่เราก็คำนวณไปเลยนะครับคราวนี้เราก็มาแบ่งไม้ในการเทรดอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการมองในตัวลูน่าที่เป็นลูน่า2นะฮะเราซูมอินไปในภาพ4ชั่วโมงสิว่าถ้าเกิดสมมติลูน่า2เนี่ยมีการปรับจริงๆนะครับแถวนี้มันจะมีการเบรกขึ้นไปแถวๆประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดภาพเล็กๆนะเล็กๆแบบใกล้มากๆนะครับตรงนี้เนาะทาร์เก็ตแรกคือ 3.7 นะครับทาร์เก็ตแรกกล่องแรกเลย 3.7 ที่เป็นขึ้น3เล็กแรกแต่ถ้าเกิดเป็นคลื่น3ใหญ่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็น1 2จริงนะแล้วใหญ่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีทาร์เก็ตให้เพื่อนดูว่าเอ้ยทาร์เก็ตจริงเนี่ยมันทูเดอะมูนได้ไหมนะครับนี่ตรงนี้เลยบอททอมนะบอททอมขึ้น1หรือว่าตีคร่าวๆแล้วกันเนาะ1 2 2ไปตรงนี้ฐานตรงนี้แล้ว1 2 3เนี่ยว่ากันไปเล็กๆนะครับแต่1 2ใหญ่เนี่ยของตัวลูน่า2เนี่ยมีทาร์เก็ตเท่าไหร่นี่ 12.6 นะครับถ้าเราตีจากตัวฟิโบนัชชีนะอันนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะแต่ผมตีจากตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือวัดให้เพื่อนดูนะครับ 12.6 นะครับโหค่อนข้างเยอะเลยแล้วลิสต์บอร์ดเราได้เท่าไหร่ลิสต์บอร์ดถ้าเกิดเรามองเนี่ยคำนวณอีกทีนึงจากตัวไพ่สาขาที่เราเข้าแถวประมาณ 2.4 อะไรเงี้ยทาร์เก็ตอยู่ด้านบนลากขึ้นไปเลยคัทลอสนะครับข้างล่างแถวๆประมาณเมื่อกี้แต่ผมต้องซูมอินเข้าไปเพราะว่าตัวเมาส์มันน่าจะคำนวณค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะคราวนี้ไม่เป็นไรผมจะให้เพื่อนดูในฝั่งทาร์เก็ตอย่างเดียวแล้วกันนะครับตัวลิสต์เนี่ยทาร์เก็ตประมาณ 415% นะครับตัวลิสต์ที่ผมวางเนี่ยผมตั้งเป็นตัวลิควิดไปเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันดรอปต่ำกว่าประมาณ 1.4 เนี่ยก็คือ portion เนี่ยทำการปิดไปเลยดังนั้นเนี่ยโพซิชันของผมก็คือ4ประมาณ 400% เทียบกับตัวสัญญาโพซิชันเลยนะครับโดยตรงนะครับคราวนี้อันนี้คือวิธีการคำนวณนะคร่าวๆซึ่งการขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามาทำการวาดรูปนะครับในตัวแพลนให้มันขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจทํา1 2ไปแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้น3ปึ๊ดตรงนี้นะครับขึ้น3มาทาร์เก็ตที่เมื่อกี้เราเตียนแรกแล้วก็ทำการไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เกิดขึ้นแล้วขึ้น5นะครับซึ่ง3เนี่ยเราต้องยาวที่สุดถูกมั้ยนะครับ
แล้วก็ทำการคอลเลกทีฟลงมาเป็น A B C นะเดี๋ยวผมตีตรงนี้ไว้ดีกว่าตีตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วไอ้ตรง A B C ที่มันลงเนี่ยผมใช้ตรงนี้ดีกว่านะครับ A B C ก็คือมีการปรับลงมาเป็นอาจจะลงมาเท่านี้อันนี้คือ1 2ที่ขึ้นไปรอบใหม่เป็น1 2เล็กขึ้นใหม่แล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น impulse เนี่ยนี่ขึ้นใหม่ทะลุนี่ถูกป่ะ1 2แล้วเนาะขึ้น3ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำงานอะไรไม่คอลแลปหัวนี้ A เดี๋ยวผมตีไปก่อนเดี๋ยวมาเลื่อนให้เพื่อนดูอีกทีนึงเดี๋ยวขอเลื่อนตัวหน้าจอก่อนนะครับเท่านี้ตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครับ1ของแบบขึ้นเล็กอีกทีนึงอ่ะขึ้นเล็กอีกทีนึงแล้วก็ย่อลงมา2อาจจะลงมาคอลแลปก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นขึ้นเล็กนะครับแล้วก็3เนี่ยจะยืดไปไกลๆเลยแล้วก็4เนี่ยไปอยู่ข้างบน4ข้างบนไม่คอลแลปตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วก็5อาจจะไปจบตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นแรกนะครับก็คือตรงเนี้ย1 2นะครับแล้วตรงนี้ก็มีขึ้นย่อยที่เป็นขึ้น3ไปแตะอีกทีแล้วก็จบ5ตรงนี้อาจจะdrop ลงมานะครับเป็น A B C T อะไรก็ว่ากันไปซึ่งอาจจะต้องดูหน้างานอีกทีอันนี้ผมวาดคร่าวๆนะวาดคร่าวๆเพราะว่าตัว impulse เนี่ยในขึ้นย่อยก็จะมี1 2 3 4 5เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆมองเนี่ยจะงงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูหน้างานอีกทีนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดมาถึง target เราจะใช้สัญญาณอะไรในการปิด position นะครับ target แรกเนี่ยที่เราอาจจะปิดเนี่ยก็คือตัว target ที่เราซูมในภาพ1ชั่วโมงก่อนนะครับเราตีทาร์เก็ตตรงนี้แล้วเราก็ปิดไปก่อนอาจจะปิดไป 20% ของพอร์ตอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ทาร์เก็ตแรกตรงนี้ปิด 20% แล้วก็ปล่อยเลทโปรฟิตรันไปเรื่อยแล้วอาจจะใช้ Trailing Stop นะครับในการตัดตัวกำไรทีนึงนะครับประมาณอีก 30% ถัดมาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดีไซน์กันทีถ้าเกิดมันรันแล้วแบบถูกทางนะครับคราวนี้เรามาอัปเดตในฝั่งโพซิชั่นกันนิดนึงนะว่าตอนนี้โพซิชันของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับในฝั่งของพอร์ตของ OKX นะเรามีการเปิดด้วยกัน3ตัวนะครับตอนนี้ก็คือในฝั่งของตัว Luna นะครับที่มีการลอสไปอยู่8ดอลนะครับมีการดรอดาวน์อยู่8ดอลแล้วก็ในฝั่ง BTC ด้วยนะครับที่ทำการเปิดไปดรอดาวน์อยู่13ดอลแล้วก็ในฝั่งของแซนนะครับแซนก็ดรอดาวน์อยู่มา15ดอลซึ่งเดี๋ยวผมจะซูมอินให้ดูแซนอีกทีนึงว่าแซนทำไมถึงทำการเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการเรคคอร์ดใน5 sale กันนะครับคราวนี้ในฝั่งแซนเนี่ยทำไมถึงเปิดโพซิชั่นนะครับให้เพื่อดูในภาพเดย์ก่อนนะว่าแซนมีสัญญาณอะไรให้เห็นแซนเนี่ยปรับตัวนะขึ้นมาเป็น1ละปรับตัวลงมา2แถวนี้นะครับจากที่มองไว้นะก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เห็นแบบภาพแบบใกล้ๆเลยนะครับแต่ตรงนี้เหมือนจะเบรกไดเวอร์เจนไปแล้วหรือเปล่าน่าจะแลบละน่าจะแลบไดเวอร์เจนละแต่ผมเนี่ยตั้งสต็อปลอสไว้นะครับ stop loss ของแซนก็คือในจุด liquidate เลยนะครับท่านเพื่อนลองดูนะผมจะตั้ง liquidate ไปเลยนะครับก็คือ price เนี่ย 0.59 นะครับ estimate liquidate price นะครับในฝั่งของ OKX นะ 0.59 อยู่ตรงไหนนี่อยู่ค่อนข้างลึกเลย 0.59 อยู่เท่านี้นะครับถ้ามีการ break ทะลุนะตัวแนวรับที่เราได้วางไว้แถวๆนี้แถวๆนี้แถวประมาณนี้นะครับแถวประมาณนี้นะครับ0.59 ก็คือเบรกตัวแนวรับแถวๆนี้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดโซนที่ไม่ควรจะหลุดนะครับสำหรับตัวแซนนะไม่ควรจะหลุดเพราะว่าแล้วตอนนี้มีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ควรจะหลุดด้วยแล้วก็วางรีซีฟบอร์ดในการเทรดนะครับซึ่งการวางรีซีฟบอร์ดเนี่ยตรงนี้มันสามารถดาวได้แหละเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ว่าตรงนี้มันถึงจุดที่มันเป๊ะแล้วอะนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นเคิร์ฟ 3G มันก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็นำพอร์ตตัวสเกลของเราเนี่ยมาทำการคำนวณประมาณนี้นะครับสำหรับแซนสำหรับ BTC ทำไมผมเปิดลองนะครับ BTC เนี่ยจากที่ดูกราฟใช่ไหมจากดูกราฟใช่ไหมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะคลื่นสาบที่มีการปรับตัวลงนะครับแต่มันมีสัญญาณไดเวอร์เจนให้เราเห็นนะครับในภาพเดย์แล้วก็ในฝั่งของตัว MA เนี่ยมันขึ้นไปกลืนละมันขึ้นไปกลืนในฝั่งตรงไส้ข้างในในตัวคลื่นข้างในนะครับแล้วการย่อครั้งนี้ถ้าเกิดไม่เบรกแถวๆนี้มันน่าจะมีการคอร์เรคทีฟขึ้นไปแถวๆประมาณ214อะไรเงี้ยแถวโซนประมาณนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูกันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยวางจุดลิควิดแถวๆประมาณนี้แถวโลเก่าของเขาอะที่ไม่ควรเบรกนะครับถ้ามันเบรกลงมาเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดต่อนะครับแถวนี้แถวนี้
17,600นะครับท่านเพื่อนลองดูเนี่ยจุดลิควิดเดทของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณ17ใช่มั้ย17,100ถ้าเกิดเบรก17,600ไปเนี่ยก็ทำการปิดโพซิชั่นในฝั่งแซนก็เหมือนกันนะครับคราวนี้พอเราทำการเปิดโพซิชั่นเนี่ยเราก็มาใส่ในตัวไฟล์ Excel นะครับที่เราได้ทำการวางไว้เนาะในฝั่ง OKX นะครับในตัว Scout นะครับว่าตรงเนี้ยเราเปิดในฝั่งของ BC ไปด้วย BC ลองนะครับในฝั่งของตัวแซนก็ลองนะครับเปิด2อันเลยนะฮะเปิดไปประมาณเมื่อ2วันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นวันที่2นะหรือ10ผมเห็นสัญญาณนะก็เลยเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวพออีกทีนึงนะครับคราวนี้ Discord เนี่ยของทางฝั่งของตัวโพซิชั่นถัดมาของเราเนี่ยมันประมาณรู้สึกว่าประมาณ1ต่อแซนเนี่ยมันเยอะมากนะแต่เราจะมาดูตัวหน้างานอีกทีนึงผมใส่ประมาณ1ต่อ5ถึง1ต่อ8ไปก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว BC นะ BC ตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะ1ต่อ4 1ต่อ3นะครับไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราเทรดในการเทรดในฝั่ง Scout นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัว3โพซิชั่นตรงนี้ว่าลูน่านะครับลูน่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลูน่านะลูน่านะฮะอันนี้แล้วก็ในฝั่งของ BC เอ้ยแซนก่อนโทษทีแล้วก็ BC ว่าจะเป็นยังไงนะครับในตัว3อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันทีนึงนะครับในฝั่ง OKX คราวนี้ผมเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ตั้งซับลอสนะครับเราสามารถตั้งซับลอสได้นะได้เหมือนกันเลยหรือว่าบางอันเนี่ยถ้าเกิดเรามีการคำนวณตัวมันนี่มันเดินมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เงินนะครับมาจิ้นในพอร์ตนั่นแหละเป็นการซับลอสไปได้เลยเพราะว่าเรามีการเจียดเงินมาแล้วในการเทรดนะครับซึ่งเนี้ยเราทำการทรานสเฟอร์เงินนะครับส่วนที่เราเทรดเนี่ยแยกไว้ละนะครับให้เพื่อนดูนะว่าเราแยกไว้ในการเทรดเนี่ยในฝั่งของสปอตที่ใส่ไปในตัวฟันดิ้งเนี่ยคืออยู่ใน250นะครับแล้วก็ในฝั่งเทรดดิ้งเนี่ยผมก็ทำการทรานสเฟอร์มาละทรานสเฟอร์ตรงนี้มาละมาในฝั่งของตัวเทรดดิ้งแอคเคาท์นะครับแยกไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคำนวณเงินนะครับแล้วก็ทำการแยกพอร์ตไปละมันก็เหมือนการสต็อปลอสไปในตัวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนกันครับและสู่การวิเคราะห์ในวันนี้นะครับในฝั่งของลูน่าเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2เหรียญนะครับที่เราพูดคุยกันไปคือลูน่า C นะก็เป็นลูน่าเก่านะครับแล้วก็ลูน่า2ที่เป็นลูน่าใหม่นะครับซึ่งน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับอย่างตัวลูน่า2ที่เราได้มีการเปิดฟิวเจอร์ไว้เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเป็นเคิร์ฟ3ได้นะครับจากการวิเคราะห์นะทางเทคนิคอลนะครับแล้วในฝั่งของตัวลูน่า C เนี่ยน่าจะมีลักษณะในการปรับเป็นขึ้น5ได้นะครับหลังจากนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการปรับขึ้นไปถึง1ดอลนะถ้าถึง1ดอลเนี่ยตัว Market Cap มันน่าจะใหญ่กว่า Bitcoin แล้วนะเพราะว่าตัว Supply เหรียญของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงในฝั่งฟิวเจอร์นะครับมีการเพิ่มโพซิชั่นมา2อันก็คือทางฝั่ง BTC แล้วก็ทางฝั่งแซนนะครับรวมๆแล้วเนี่ย total เป็น3โพซิชั่นนะครับตอนนี้ในฝั่ง OKX ของเราที่ทำการเปิดพอร์ต example มา scout ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครยังไม่มี account ของ OKX นะครับก็สามารถ register ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่ง cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ traditional market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ